ดูลักษณะการติดสีของเมล็ดนะคะว่าเมล็ดอันนั้นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคือไม่ต้องรอแบบนั้นเลยค่ะใช่ได้เออแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับทำไมเรามาใช้วิธีการแบบนี้หมดเลยเพราะว่ามันเร็วอันนี้เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือว่าบางทีเนี่ยเป็นเมล็ดที่พักตัวเนี่ยมันมีชีวิตจริงนะคะพอเราตรวจสอบมีชีวิตจริงแต่ปรากฏว่าเมล็ดพักตัวเนี่ยเราจะไม่สามารถทราบได้จากวิธีการตรวจสอบอันนี้ก็เรียกว่าเมล็ดแข็งนะคะอย่างโตเกียวเนี่ยเมล็ดหินอะไรเพราะนั้นวิธีการนั้นจะแน่นอนมากกว่าแต่อันนี้ก็คือการทดสอบเบื้องต้นที่เราจะแล้วแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั่นเองแล้วแบบนี้ครับอาจารย์ครับเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะฮะทางแลบนี้เตรียมพร้อมขนาดยังไงบ้างครับคือในการที่เราบอกว่าเราจะเข้าสู่ AEC เนี่ยเรื่องของมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นคู่แข่งมากขึ้นคู่ค้ามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนยอมรับได้ผู้ซื้อจากประเทศต่างๆยอมรับได้ว่าเมล็ดที่ซื้อจากประเทศไทยเนี่ยมันมีคุณภาพเพราะนั้นแลบตรงนี้จะรองรับในการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็รับรองคุณภาพเราสามารถที่จะจำหน่ายเมล็ดไปที่ประเทศไหนก็ได้โดยที่แลบตรงนี้เนี่ยจะรองรับอยู่ครับนะครับนี่คือเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ทางกรมวิชาการเกษตรนะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่นะฮะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่เองและห้องหลักอย่างนี้นะฮะจะอนาคตเนี่ยก็สามารถรองรับได้ได้ค่ะนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีศักยภาพนะครับนี่น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะที่เกษตรกรนั้นสามารถนำไปปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีเช่นเดียวกันครับอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าใกล้สุดน่าจะเป็นแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เราเดินทางไปที่แม่ริมกันครับไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศสบายๆนะครับเย็นๆเลยทีเดียวครับที่นี่แม่ริมครับอยู่กับคุณลุงสมบูรณ์ครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศก็กำลังเย็นเลยนะครับคุณลุงตอนนี้ครับเย็นตอนเช้าเย็นครับนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเป็นแปลงถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองนะครับซึ่งปกติแล้วอย่างการทําการเกษตรของลุงก็คือจะปลูกข้าวก่อนครับปลูกข้าวก่อนแล้วก็ข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองตามครับถั่วเหลืองตามครับต่อมาก็ลงถั่วเขียวอีกลงถั่วเขียวอีกลงถั่วเขียวเสร็จก็ทําหน้าต่ออีกครั้งข้าวต่อครับก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับวนอย่างนี้นะครับ3รอบนึงนะฮะอะไรที่ทําให้คุณลุงมาปลูกถั่วได้ก็พอเสร็จเข้าแล้วก็มาปลูกถั่วหันว่าถั่วนี่มันปั๊มลุงแก้ดินดีครับรายได้ของการปลูกถั่วเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงครับได้ปลูกถั่วมันก็อยู่ที่เมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับถ้าก็ถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีก็ได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นมาราคาก็พอใช้ได้ครับคือคุณลุงเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่พิษณุโลกครับพิษณุโลกใช่ไหมฮะครับนะฮะทำไมคุณลุงถึงต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยเมื่อก่อนนี่เคยเมล็ดพันธุ์แบบที่อื่นมาไหมครับเมื่อก่อนที่ทางศูนย์ที่พี่ใหญ่มาแนะนำการปลูกนี่ก็ครับหาเมล็ดพันธุ์เองโดยมากมันจะบักให้ดีครับหาเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยไม่มีเม็ดผลโดยมีหลายพันธุ์มันจะมีเจียงใหม่กับเชียวสอห้าอย่างนี้นะมันศูนย์บนกันเดี๋ยวนี้หันมาปลูกของศูนย์นี่ครับถือว่าได้พันธุ์ที่ดีครับมันมีเม็ดผลความงอกก็ดีผมซื้อว่าได้ผลผลิตดีครับให้ผลผลิตที่ดีครับคุณลุงเมื่อก่อนนี้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์ส่งผลเสียยังไงบ้างก็ผลผลิตเท่ากับตกต่ำครับปลูกไปลงดินไปก่อนบางขุมก็ออกบางขุมก็ออกเชื้อราขึ้นตัวอย่างเป็นอย่างนี้ครับอย่างพื้นที่ที่คุณลุงทำทั้งหมดนี้คือเยอะขนาดไหนฮะผมทำส่วนตัวนี่ทำอยู่ประมาณ15ไร่ครับ15ไร่ครับพิสูจน์ยังไงบ้างครับเราถึงรู้ว่าดินดีเรามีการเอาดินไปตรวจไหมหรือว่าวัดจากผลผลิตวัดข้าวของเราวัดจากผลผลิตนะครับดินนั่นแบบเพราะว่าดีอยู่แล้วทางนักศึกษาเพื่อนมาดูต้องไปตรวจแล้วไอ้หนุ่มเพื่อนกลับไปแล้วเอาไปตรวจสักครั้งเพื่อนมาดูแล้วมันดีอ่ะถ้าอยากจะแนะนําเกษตรกรท่านอื่นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์อยากจะแนะนําว่าอะไรครับเชิญครับครับผมอยากขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจที่ว่าจะปลูกถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเขียวก็ถ้าแรกก็นึกถึงเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับที่เมื่อมันดีนะครับก่อนที่เราจะปลูกต้องเรียกเมล็ดพันธุ์ที่บ่มผลแล้วก็ความงอกดีถ้าความงอกดีแข็งแรงดีแล้วก็เราได้ผลผลิตเพิ่มนะครับเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นว่าดีนะครับครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคํายืนยันนะครับจากเกษตรกรก็จะเห็นได้ว่าผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นและสิ่งสําคัญนั้นคือในเรื่องของคุณภาพของดินครับเขาบอกว่าถ้าเกิดดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นนั่นเองครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณเกษตรกรคนเก่งของเรามากครับคุณลุงสมบูรณ์ขอบพระคุณครับครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเกษตรกรนะครับผู้ที่เลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับน้องพิมพ์จะไม่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพไปปลูกหรอครับเป็นไงพิมพ์คราวนี้คงมั่นใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้พิมพ์อย่างแน่นอนมั่นใจมากขึ้นแล้วล่ะค่ะพี่ต้นกล้าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเนี่ยนะเขามีคุณภาพแถมมาตรฐานเนี่ยก็ยังสามารถเข้าสู่ตลาดโลกแล้วก็ตลาด AEC ได้อีกด้วยประเด็นสำคัญเลยนะคะพี่ราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยนะคะพี่เป็นไงล่ะมีข้อดีมากมายขนาดนี้จะมัวรอช้าอยู่ทำไมรีบเอาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเนี่ยไปให้แม่พิมพ์ปลูกเลยดีกว่าป้าพี่ป้าคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นหลายแห่งเลยนะคะรวมทั้งที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อต้อนรับเด็กๆและเยาวชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยุคนลิ้มแหลมทองเป็นประธานเปิดงานเด็กไทยหัวใจเกษตร10วัตถุประสงค์ก็เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆเลยนะคะภายในงานมีกิจกรรมมากมายทีเดียวค่ะรวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายดำรงจิรสุทัศน์ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้กรมวิชาการเกษตรมาร่วมกิจกรรมวันเด็กกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่เราก็เป็นกิจกรรมเสริมความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผักผลไม้อะไรเงี้ยนะครับให้เด็กได้เล่นกิจกรรมขณะเดียวกันก็ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกคุ้นเคยกับพวกนี้เพราะส่วนมากเด็กๆจะไม่ค่อยชอบผักเลยให้เขามาร่วมกิจกรรมที่มีความรู้แล้วก็มีรางวัลแจกเพื่อความสนุกสนานครับรักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนคำขวัญวันเด็กประจำปี2556นี้ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้กรมวิชาการเกษตรเต็มใจที่จะมอบให้กับเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งงานนี้เด็กๆและเยาวชนจะได้รับการเรียนรู้การเสริมสร้างทักษะและปลูกฝังคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงความสนุกสนานและความบันเทิงต่างๆอย่างเต็มที่ตลอดทั้งงานเลยล่ะค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชที่เรานำเสนอในวันนี้อยู่ที่จังหวัดใด 1. เชียงใหม่ 2. พิษณุโลกถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่6มกราคมที่ผ่านมาที่ถามว่าสถาบันวิจัยยางได้นำรูปแบบกรวยพลาสติกมาจากประเทศใดคำตอบก็คือ 1. อินเดียนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราครับกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเขาก็ได้เพิ่มขีดความสามารถนะครับในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับการเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพมันจะคุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นเองครับในสัปดาห์หน้าครับเราพาคุณผู้ชมครับไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการส่งออกพืชผักต่างๆไปยังประเทศแถบ EU เราในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเขามีมาตรฐานอะไรบ้างในการควบคุมติดตามได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพาตนเองไม่เคยรอ